านอาหารชื่อดังระดับโลกอย่าง Taste Atlas นะคะล่าสุดได้เปิดเผย70อันดับอาหารทอดยอดแย่ทั่วโลกปรากฏว่าดักแด้หนอนไหมทอดของไทยคว้าอันดับ2อาหารทอดยอดแย่มาครองว่าแต่ผลการจัดอันดับครั้งนี้เนี่ยจะส่งผลต่อยอดขายของพ่อค้าแม่ค้าไทยหรือเปล่าต้องตามดีๆไปหาคำตอบให้ถึงที่ค่ะมาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะพามาสำรวจตลาดกันเลยนะคะมาเดินตลาดกันเลยที่ร้านขายของทอดตลาดนัดวันเสาร์เทศบาลตำบลพิมายอำเภอเมืองจังหวัดสตูลกันสักหน่อยนะคะนี่เป็นร้านของสองแม่ลูกที่กำลังนำดักแด้หรือหนอนไหมค่ะลงกระทะทอดจนสุกหอมก่อนที่จะยกเทใส่ถาดเตรียมตักขายให้กับลูกค้าทีมงานของเราก็เข้าไปสอบถามนางสาวจตุพรหวานแก้วเป็นลูกสาวของเจ้าของร้านถึงผลกระทบที่หนอนไหมทอดถูกจัดอันดับได้อันดับที่2 อาหารทอดยอดแย่ทั่วโลกจาก Taste Atlas เว็บไซต์อาหารชื่อดังระดับโลกน้องจตุพรก็ยืนยันมานะคะว่าแม้จะถูกจัดอันดับเป็นเมนูทอดที่ดูแย่แต่กลับทำยอดขายพุ่งเอาค่ะจากเดิมที่ขายวันละ4กิโลกรัมเมื่อมีกระแสกลับขายดีเพิ่มขึ้นไปอีกค่ะต้องเตรียมของมาไว้ถึง8กิโลกรัมเลยทีเดียวส่วนราคาขายค่ะอยู่ที่ช้อนละ20บาทเขาขายเป็นช้อนนะช้อนละ20บาทหรือว่าถ้าคิดเป็นถุงเนี่ยถุงละ20บาทนั่นเองค่ะทีนี้ดีดี้พาคุณผู้ชมมาเปิด5ประโยชน์ของแมลงทอดกันดีกว่านะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะ1ให้โปรตีนสูงค่ะแมลงดิบแค่100กรัมนะคะมีโปรตีนถึง 9-65 กรัมแต่ก็ขึ้นอยู่กับชนิดของแมลงนะคะโดยหนอนไหมค่ะแมลงที่ถูกจัดอันดับว่าเป็นเมนูทอดยอดแย่เนี่ยกลับเป็นแมลงที่มีโปรตีนคุณภาพดีมากที่สุดคุณผู้ชม2ก็คือช่วยลดคอเลสเตอรอลด้วยนะคะเพราะว่าในแมลงมีสารไคตินค่ะเมื่อถูกย่อยจนส่วนหนึ่งได้ออกมาเป็นไคโทซานที่สามารถจับตัวกับไขมันแล้วก็ทำให้ระดับคอเลสเตอรอลลดลงได้ประโยชน์ข้อที่3ก็คือช่วยต่อต้านการติดเชื้อจากยีสต์ในระบบทางเดินอาหารเป็นผลพวงมาจากไคตินและไคโทซานเช่นกันนะคะประโยชน์ข้อที่4ก็คือเป็นแหล่งอาหารชั้นดีราคาถูกมีรายงานจากองค์การอาหารโลกแห่งสหประชาชาติระบุว่าแมลงที่กินได้เป็นความหวังแห่งอนาคตสำหรับความมั่นคงทางอาหารและอาหารสัตว์และประโยชน์ข้อที่5ก็คือนอกจากแมลงจะให้โปรตีนสูงแล้วนะคะก็ยังอุดมไปด้วยแร่ธาตุอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นฟอสฟอรัสโพแทสเซียมรวมไปถึงวิตามินบีด้วยนะแม้เราจะถูกจัดอันดับนะคะให้คว้าอันดับ2อาหารทอดยอดแย่ทั่วโลกคุณผู้ชมแต่ก็ไม่ทำให้ยอดขายแย่นะแต่กลับทำให้ยอดขายดีขึ้นยังไม่พอนะคะและที่สำคัญเนี่ยคุณประโยชน์ของแมลงที่กินได้ก็ให้คุณประโยชน์สูงต่อร่างกายด้วยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ